สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะเอลนีโญออกฤทธิ์ข้าวอินโดวิกฤตผลผลิตลดฮวบผลผลิตข้าวในประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 17.5 สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียคาดการผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนอาจจะลดลงถึงร้อยละ 17.52 เมื่อเทียบจากปีที่แล้วสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ผลผลิตลดลงในปีที่ผ่านมานั้นประเทศอินโดนีเซียผลิตข้าวได้ 31.1 แสนล้านตันแต่ในขณะที่ผลผลิตโดยประมาณตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 10.71 ล้านตันลดลงจากระดับ 12.98 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาปรากฏการเอลนีโญส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนไม่กล้าเพาะปลูกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกปล่อยว่างไว้จะส่งผลกระทบต่อปริมาณของผลผลิตในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งการลดลงของผลผลิตที่คาดการไว้จะทำให้ราคาขายปลีกข้าวเพิ่มสูงขึ้นและจะเป็นตัวผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ของอินโดนีเซียพุ่งสูงเกินกว่าที่คาดการไว้อินโดนีเซียกำลังส่งเสริมการนำเข้าข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศโดยการเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมราคาโดยคาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นมากในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนี้นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆทางช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะมานำเสนอแล้วข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆ ด้วยนะคะ